ำนักงานอัยการสูงสุดของยูเครนนั้นออกมาเปิดเผยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไปจับกลุ่มเนี่ยนะครับนายทหารระดับพันเอกเนี่ย2นายนายทหาร2นายนี้เนี่ยอยู่ในหน่วยงานคุ้มครองรัฐบาลยูเครนก็คือหน่วยงานคุ้มครองผู้นำของประเทศนั่นแหละคุณผู้ชมคือพยายามที่จะก่อการล้มล้างยูเครนเพื่อแลกกับเงินตอบแทนทำให้พวกเขาเนี่ยถูกจับกลุ่มในข้อหากบฏและหนึ่งในนั้นเนี่ยถูกตั้งข้อหาเตรียมการก่อการร้ายด้วยนะครับเรื่องนี้สำนักงานอัยการบอกว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้รับโดรน2ลำกับเครื่องกระสุนจากหน่วยงานความมั่นคงกลางของ FSB ประเทศรัสเซียและเตรียมนำไปส่งมอบให้แก่ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนเพื่อก่อเหตุวางระเบิดลอบสังหารประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ครับกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของยูเครนอีกหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือวาซิลมาลีอุกหัวหน้าของหน่วย SBU และคิริโลบูดานอฟหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองยูเครนแต่ว่า SBU เนี่ยสามารถที่จะยับยั้งเรื่องนี้เอาไว้ได้ก่อนบอกว่า SBU นั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยงานของเครือข่ายสายลับเนี่ยครับและบอกด้วยว่างานนี้เนี่ย FSB คือกำลังมองหาผู้สมรู้ร่วมคิดในหมู่ทหารใกล้ชิดกับหน่วยรักษาความปลอดภัยเซเลนกี้ที่จะสามารถจับตัวผู้นำจับตัวเซเลนกี้ไปเป็นตัวประกันหลังจากนั้นมีการสังหารนับตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565เนี่ยเซเลนกี้ตกเป็นข่าวถูกหมายปองชีวิตมาแล้วหลายครั้งนะครับคุณผู้ชมปี2566เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมก็มีผู้หญิงคนหนึ่งจากแคว้นมิโคลาเยฟถูกจับกุมฐานเกี่ยวข้องกับการวางแผนลอบสังหารผู้นำยูเครนโดยเธอเนี่ยถูกกล่าวหาว่ารวบรวมข้อมูลการเยือนมิโคลาเยฟของเซเลนกี้เนี่ยให้กับรัสเซียเพื่อที่จะให้รัสเซียนั้นโจมตีทางอากาศใส่เซเลนกี้ SBU ระบุบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกจับได้คานังคาเขาคานายะขณะพยายามส่งข้อมูลให้กับรัสเซียและในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณผู้ชมชาวโปแลนด์รายนึงเนี่ยก็ถูกจับกุมนะครับบอกว่ามีการช่วยเหลือพยายามในการลอบสังหารเซเลนกี้อีกครั้งโดยชายคนนี้ถูกจับกุมในโปแลนด์และถูกตั้งข้อหาเต็มใจกระทำเพื่อหน่วยข่าวกรองต่างชาติต่อต้านสาธารณรัฐโปแลนด์ด้วยครับยังอยู่กันที่ประเด็นเรื่องของยูเครนนะคะหลังจากที่สถานกงสุลของยูเครนได้มีการระงับให้บริการผู้ชายเนี่ยที่มีอายุ18ถึง60ปีเป็นการชั่วคราวสำหรับใครที่เดินทางหลบหนีออกจากยูเครนเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศโดยบอกว่าจะมีการระงับที่ไม่มีการรับเอกสารที่จำเป็นนะคะจนกว่าจะกลับมาที่ยูเครนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยทางการของยูเครนก็ขอความร่วมมือไปทางชาติตะวันตกรวมไปถึงทางด้านของสหภาพยุโรปแต่ดูเหมือนว่าหลายประเทศนะสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นลังเลที่จะให้ความร่วมมือกับทางการของยูเครนนะคะจากการเปิดเผยของซอร์เซมเยนรองรัฐมนตรีของฮังการีเนี่ยบอกว่าฮังการีเองเนี่ยจะไม่ได้มีการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับไปที่ยูเครนแล้วก็จะไม่ตรวจสอบด้วยซ้ำว่าชาวยูเครนรายนั้นๆเป็นบุคคลที่ต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่เพราะว่าจะไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาเนี่ยถูกส่งกลับไปตายรวมไปถึงผู้ลี้ภัยจากยูเครนทุกคนจะปลอดภัยอย่างเต็มที่เมื่ออยู่กับทางการของฮังการีได้รับความช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่มีแล้วไม่ใช่แค่ที่ฮังการีนะคะแต่พอไปดูเนี่ยจากตัวรายงานเนี่ยยังมีทางโปแลนด์แล้วก็เยอรมนีนั้นปฏิเสธในการส่งผู้ลี้ภัยกลับไปที่ยูเครนแล้วก็ประกาศในการปกป้องสิทธิ์ของกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าไปดูข้อมูลจาก Eurostat เนี่ยจะพบว่านับตั้งแต่มีปฏิบัติการพิเศษระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเกิดขึ้นจนถึงเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวยูเครนพักอาศัยอยู่ที่สหภาพยุโรปหรือว่าสมาชิกของสหภาพยุโรปราวๆ4ล้าน3แสนคนหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเป็นจำนวนประมาณ 860,000 คนเป็นผู้ชายที่อยู่ในวัยสำหรับการเกณฑ์ทหารด้วยค่ะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกรณีที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยได้เข้าพิธีเนี่ยนะครับในการที่จะรับตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นสมัยที่5นะครับซึ่งหลายฝ่ายนั้นเนี่ยครับก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของสุนทรพจน์และก็วิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับคนหนึ่งนั้นก็คือทางด้านในส่วนของอันเดรย์บิสกิสกี้นะฮะประธานคณะกรรมการแห่งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนชมรมสนทนาวันใดของรัสเซียก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่าในสุนทรพจน์การเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศเนี่ยนะครับของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีการเสนอแบบจำลองทั่วไปการเจรจาเชิงกลยุทธ์ที่ควรดำเนินการด้วยเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันและจะต้องเป็นไปตามความยุติธรรมของทุกประเทศรวมถึงรัสเซียด้วยเขายังระบุนะครับว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าสัญญาณของปูตินนี้จะได้ยินไปถึงโลกตะวันตกซึ่งตอนนี้ชุมชนชาวตะวันตกนั้นมีความแตกแยกมีการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงระหว่างผู้ที่ตั้งใจจะหาทางแก้ปัญหาทางการทูตกับผู้ที่พยายามพัฒนาความรุนแรงให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มเสบียง ทางทหารเนี่ยให้กับยูเครนบอกว่าโลกต้องเผชิญกับการอภิปรายที่ยากลำบากเกี่ยวกับวิธีการบรรลุสันติภาพความปลอดดองความปลอดภัยสำหรับทุกคน
ในบริบทนี้เราต้องมีความเข้าใจให้ถึงคำพูดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยเขาเน้นย้ำว่ารัสเซียเนี่ยไม่ปฏิเสธการเจรจากับประเทศตะวันตกแต่ทางเลือกนั้นเป็นของพวกตะวันตกเองพวกเขาจะสานต่อนโยบายการลุกรานหรือจะมองหาเส้นทางเพื่อความร่วมมือขณะเดียวกันนั้นทางด้านไอดินเซเซอร์ผู้เชี่ยวชาญการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ของทูเคียก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าทั่วโลกเนี่ยต่างติดตามสุนทรพจน์การเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศสมัยที่5ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินท่ามกลางแรงกดดันการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกปูตินเน้นย้ำถึงความสำคัญของประเทศที่ต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงมีความเป็นเอกภาพแล้วก็เข้มแข็งและการปกป้องอธิปไตยของประเทศซึ่งรัสเซียก็สามารถจัดการได้ในเป็นหนึ่งเดียวได้มากขึ้นและภาพลักษณ์ของปูตินนั้นก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเซเซอร์ยังบอกว่าความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งในสุนทรพจน์ของปูตินคือเขาไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์กับตะวันตกแต่เรียกร้องให้มีการเจรจาบนเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันและบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งนี้ทำให้ตนนึกถึงสุนทรพจน์เก่าของปูตินที่เคยพูดไว้ระหว่างการประชุมความมั่นคงที่มิวนิกของเยอรมนีเมื่อปี2007ครั้งนั้นปูตินเนี่ยบอกว่าโลกที่มีขั้วเดียวเนี่ยมันไม่มีอนาคตและจำเป็นต้องมีระเบียบโลกแบบหลายขั้วซึ่งในการกล่าวสุนทรพจน์ล่าสุดนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องเตือนใจอีกครั้งเกี่ยวกับหลักการของนโยบายต่างประเทศรัสเซียที่เป็นแนวพหุขั้วมีความร่วมมือในเอเชียกลางเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยของตนบนเงื่อนไขระหว่างประเทศในปัจจุบันปูตินเองนั้นเนี่ยครับเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียเป็นสมัยที่5ซึ่งในพิธีเปิดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งใหม่ปูตินได้กล่าวถึงลำดับความสำคัญที่สุดของประเทศเช่นความอยู่ดีมีสุขของประชาชนการเคารพประเพณีอันยาวนานของประเทศการพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศทั่วโลกซึ่งรัสเซียก็พร้อมสำหรับการเจรจาในเรื่องความมั่นคงและเสถียรภาพเชิงกลยุทธ์ขณะที่ทุกฝ่ายในการเจรจาควรมีความเท่าเทียมกันและเคารพในผลประโยชน์ซึ่งกันและกันครับคำว่าเจรจาอย่างสันติภาพแล้วก็เท่าเทียมนะคะประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจหลังจากที่ผู้นำของจีนเนี่ยเดินทางไปที่ฝรั่งเศสได้มีการพูดคุยหารือกับผู้นำของฝรั่งเศสหลายประเด็นมีประเด็นเรื่องหนึ่งค่ะที่ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าชาติตะวันตกเนี่ยพยายามจะกดดันให้ทางการจีนเป็นตัวกลางในการที่จะเจรจายุติเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะขณะที่ผู้นำของจีนปฏิบัติสีจิ้นผิงเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจีนเองเนี่ยมีการสนับสนุนการประชุมสันติภาพระหว่างประเทศของยูเครนกับรัสเซียที่จะมีการจัดขึ้นโดยนานาชาติช่วงวันที่15ถึง16มิถุนายนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่จีนย้ำว่าเงื่อนไขเนี่ยการประชุมครั้งนี้ต้องทำให้ทั้ง2ฝ่ายคือรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเห็นชอบร่วมกันแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเสมอภาคการเจรจานั้นต้องยุติธรรมแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นการเจรจาที่ยูเครนเนี่ยเข้าร่วมเพียงฝ่ายเดียวขณะเดียวกันยังมีการเตือนนะคะสำหรับใครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยอย่าใส่ร้ายป้ายสีเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะสรรสร้างเรื่องของการยุติการสู้รบฉะนั้นสิ่งสำคัญคือชาติตะวันตกอย่ายัดเยียดความรับผิดชอบให้กับจีนเพราะทุกอย่างแล้วเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นกับทุกชาติหรือว่าประชาคมโลกซึ่งการประชุมสันติภาพที่จะเกิดขึ้นนะคะมีหลายกลุ่มเนี่ยที่การคาดการณ์ว่าจะเข้าร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็น G7 หรือว่ากลุ่ม BRICS รวมไปถึงทางด้านของสหภาพยุโรปแต่ว่าไม่ได้มีรายชื่อของรัสเซียที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะ